จิตที่มีอารมณ์อันเดียวมันก็เหมือนจะกว้างกว่าแบบเรามีอารมณ์อันเดียวแล้วยังไม่เป็นสมาธินะก็เลยมีจิตที่มีอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอย่างเราตั้งใจที่จะละอกุศลอยู่ในจิตอยู่เรื่อยๆอย่างเจริญสัมมาสังกัปปะอย่างเนี้ยนะก็เป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวหรือว่าเราอยู่ในสติปัฏฐาน4นะตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือนะซึ่งอาจจะไม่เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานอย่างนี้นะซึ่งก็พุทธเจ้าก็จัดเป็นพวกทุกขาปฏิปทานะซึ่งมีทั้งขิปปาปัญญาแล้วก็ทันทาปัญญานะสำเร็จเร็วกับสำเร็จช้าขิปปาปัญญาก็สำเร็จเร็วทันทาปัญญาก็สำเร็จช้านะนี่ก็เป็นจิตมีอารมณ์อันเดียวนะซึ่งเป็นเหตุให้เราเห็นการเกิดการดับ ได้แต่ถ้ามีอารมณ์อันเดียวแล้วตั้งมั่นมากขึ้นจนเข้าถึงสัมมาสมาธินะในฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4นะหรือเข้าถึงอากาสานัญจายนะวิญญาณัญจายนะก็เป็นสมาธินะ9ระดับที่พุทธเจ้าได้แบ่งเอาไว้นะว่าทั้งหมดก็จะมี9ระดับอย่างนี้นี่ก็คือมุมต่างกันนิดหนึ่งอย่างนี้ครับพอดีก็เนื่องกันอีกคำถามหนึ่งตามความเข้าใจที่อาจารย์แสดงธรรมเมื่อวานนี้นั้นการบรรลุธรรมได้ต้องมีสมาธิขั้นปฐมญาณปฐมฌานขึ้นไปหรืออย่างน้อยต้องเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมครับใช่แล้วก็สามารถที่จะปฐมฌานในอิริยาบถอื่นที่ไม่ใช่อิริยาบถนั่งได้ไหมได้ปฐมฌานในอิริยาบถอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่นั่งอ๋อได้เพราะว่าที่ผู้เจ้าตัดที่ยืนเดินนั่งนอนอันเป็นทิพย์ไงว่าหน้าที่ใดที่เธอเนี่ยนะเข้าปฐมฌานนะทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานนะซึ่งจะตัดไว้ในท่ายืนเดินนั่งและนอนพระองค์จะเรียกสถานที่นั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์นะอันนี้ก็ทำให้เราทราบว่าการเดินการนอนสามารถเข้าฌานที่1 2 3 4ได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นคำตอบข้อต่อไปที่ถามว่าการนอนทำสมาธิได้หรือไม่นะครับคำถามอีกของท่านต่อไปนะครับในอรูปฌานซึ่งรูปดับไปคงเหลือไว้แต่เพียงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถือว่าการดับไปของรูปนั้นเป็นการปล่อยวางเลิกยึดถือในรูปขันธ์ได้หรือไม่ครับได้ชั่วคราวไงณขณะนั้นสามารถที่จะวางการเข้าไปเกาะเข้าไปหมายในรูปอย่างเวลาตายในขณะนั้นก็เลยไปได้เป็นเทวดาที่มีกายที่สำเร็จด้วยสัญญานะไม่มีรูปนะก แต่ไม่ได้เรียกอรูปฌานนะพุทธเจ้าจะเรียกว่า อรูปสัญญานะการหมายรู้ในอรูปนะแล้วทำให้จิตตั้งมั่นนะคำว่ารูปฌานอรูปฌานเนี่ยไม่มีในพุทธวจนะนะอันนี้พวกสาวกมาพูดกันเองในสมาธิทั้ง9ระดับเนี่ย4ตัวแรกเนี่ย4ฌานแรกเนี่ย1 2 3 4พระองค์จะเรียกว่ารูปสัญญานะ4ตัวหลังเรียกอรูปสัญญานะต้องฝึกใช้คำพูดนี้แทนคำเก่าที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานนะอันนี้ท่านผู้ท่านก็ใช้เหมือนกันอาตมาก็ใช้มาเก่าเหมือนกันนะต้องเริ่มเปลี่ยนคำพูดใหม่นะในหนังสือจับพระโอษฐ์ของท่านพุทธะก็ยังมีคำผิดพวกนี้ปะปนอยู่นะเราก็ค่อยๆแก้ไปนะครับคำถามต่อเนื่องครับอีกท่านหนึ่งถามว่าเรื่องการนั่งสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นในระดับหนึ่งให้ละรูป
หรือเวทนาวิญญาสังขารหรือเวทนาวิญญาสัญญาสังขารคำว่ารูปในที่นี้หมายถึงกายใช่หรือไม่รบกวนพระอาจารย์อธิบายและสิ่งที่ต้องละต่อมาคืออะไรระหว่างสัญญาสังขารเวทนาวิญญาณต้องเรียงลำดับหรือไม่เราละแบบไม่เรียงลำดับได้หรือเปล่าครับเหตุผลที่ต้องละรูปก่อนคืออะไรและคำว่าละในที่นี้หมายถึงให้เห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังจนจิตปล่อยวางเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับนี่ตอนแรกเขาถามยังไงนะนั่งสมาธิหรืออะไรเขาถามว่าเวลาการนั่งสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วให้ละรูปเหลือแต่เวทนาวิญญาสังขารวิญญาเวทนาสัญญาสังขารให้ละรูปเห็นบอกว่าที่เมื่อคืนที่พระอาจารย์ได้อธิบายเรื่องการนั่งสมาธิรูปในที่หมายถึงกายใช่หรือไม่ให้เอาจิตอยู่กับรูปไม่ใช่เหรอนั่งถ้านั่งสมาธิครับอันนี้คือให้เอาจิตอยู่กับรูปอยู่กับลมใช่อยู่กับลมคือรูปหรือกายเนี่ยครับแล้วก็วางขันธ์อื่นๆวางขันธ์ให้เอาจิตอยู่กับลมแล้วก็วางขันธ์อื่นๆวางเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ส่วนการที่เราเห็นการเกิดดับของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราละเราละได้ละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เพราะเราเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแสดงว่ามันเนี่ยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงมีจริงก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มีขึ้นตั้งอยู่หายไปซึ่งเราจะเห็นการมีขึ้นตั้งอยู่หายไปของทั้ง5ขันธ์อยู่ตลอดเวลาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนทั้งเราเนี่ยจะชัดเจนในตัวไหนเราเกิดนิพพิทาเชื่อแล้วว่าขันไหนน่ะเป็นอนัตตาจริงและไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยวางตรงนั้นซึ่งใครจะปล่อยวางตรงไหนได้ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ตามอินทรีย์แต่ละคนใช่ก็จิตไปที่ลมหรือรูปนะครับแล้วก็ละอีก4ขันธ์ที่เหลือใช่ใช่แล้วก็ดูอย่างนี้ความเกิดดับความไม่เที่ยงของจางคลายของมันไปเรื่อยๆจนเกิดนิพพิทาใช่ละได้เองใช่ไม่ว่าจะขันไหนก็คือละจะก่อนหลังก็ตอบไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าอินทรีย์หรือว่าความ ชำนาญที่จะก็จะเบื่อตรงไหนก่อนครับขอบคุณครับคำว่าวิญญาณที่มีวิชามีอานาปานสติเป็นเครื่องดำเนินตามเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมโดยรอบโดยมีโพชฌงค์7สมบูรณ์คือวิมุตติญาณทัศนะใช่หรือไม่ครับใช่ๆครับเรียกวิมุตติญาณทัศนะการได้ซึ่งสติปัฏฐาน4อันเนื่องมาจากการเจริญอานาปานสติในเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นพระตถาคตท่านมีแง่มุมใดเป็นพิเศษหรือไม่จึงทรงลำดับอาการของจิตเป็นปิติสุขและจิตตสังขารตามเป็นลำดับอาการของจิตที่เกิดขึ้นตามปกติเมื่อเจริญอานาปานสติหรือมีแง่มุมในการกำหนดความสำคัญของแต่ละอาการจิตอย่างไรครับมันก็เป็นธรรมชาติที่เมื่อคนนั้นเนี่ยทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกก็คือจิตแนบอยู่กับลมที่ไหลเข้าไหลออกนะจนทั้งสามารถเกิดปิติได้นะอกุศลดับไปนะ ทำต่างๆเนี่ยเริ่มดับไปดับไปเรื่อยๆนะอาการที่เกิดก็คือจะเกิดปิตินะเกิดความสุขซึ่งตรงนี้เนี่ยในตัวของปฐมฌานเนี่ยมันก็สามารถนะทำให้เกิดปิติเกิดความสุขได้ซึ่งเราจะเห็นการปรุงแต่งของจิตที่ปรุงแต่งปิติขึ้นมาปรุงแต่งสุขขึ้นมาจากอาการที่รู้ลมหายใจปกติมีการเปลี่ยนแปลงขยับไปเป็นปิติขยับไปเป็นสุขอย่างนี้นะมันก็เป็นธรรมชาติที่จะไหลไปนะเพราะการที่เราละอีกธรรมชาติหนึ่งได้เมื่อละอกุศลหรือนิวรณ์5ได้นะอกุศล3อย่างกามพยาบาทเบียดเบียนหรือนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาได้นะจิตก็จะละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นนะสามารถเข้าถึงสัมผัสธรรมชาตินะที่
ละเอียดปราณีตขึ้นเป็นลำดับก็คือจะเริ่มสัมผัสได้กับปิติสัมผัสได้กับสุขนะสัมผัสได้กับอุเบกขานะสัมผัสได้กับอากาสานัญจายนะไล่ไปตามลำดับพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัจจะสัญญาอันละเอียดจะเกิดขึ้นนะสัญญาอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นสัญญาอย่างหนึ่งจะดับไปนะจิตจะเริ่มสัมผัสสัญญาอันละเอียดไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ครับคำถามข้อต่อไปนะครับเวทนาที่เป็นหนึ่งในขันธ์ห้ากับเวทนาที่เป็นที่เที่ยวของจิตในเวทนานุสติเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ทำไมเวทนาในขันธ์ทั้ง5เราต้องละแต่เวทนานุสติเราสามารถที่จะเพลินได้ก็เป็นลำดับขั้นของการวางนะลำดับแรกถ้าเราจับเรื่องเวทนาพุทธเจ้าก็ให้วางเวทนาที่เป็นสุขกับเป็นทุกข์ก่อนซึ่งใครวางเวทนาซึ่งเป็นสุขได้เนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าเธอวางราคานุสัยได้ถ้าวางเวทนาที่เป็นทุกข์ได้เนี่ยก็เรียกว่าวางปฏิฆานุสัยได้นะพระองค์ก็แยกลำดับของเวทนาแบบต่างๆแล้วก็ลำดับในการวางดังนั้นวางราคานุสัยปฏิฆานุสัยก็จัดเป็นอนาคามีบุคคลละนะก็มีวิหารธรรมเครื่องอยู่กับอุเบกขาทีนี้อุเบกขาก็เป็นสิ่งที่ต้องละอีกเหมือนกันอันนี้ถ้ายังไม่ได้อุเบกขาก็มันก็ยังคลาดเคล้าด้วยพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยมันก็จะวางอุเบกขาไม่ได้เพราะราคานุสัยกับปฏิฆานุสัยยังอยู่เลยนะซึ่งอุเบกขาเป็นธรรมที่ละเอียดกว่าปราณีตกว่าเนี่ยเราจะวางตรงนี้แต่ของหยาบยังวางไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ก็จะต้องฝึกวางของหยาบก่อนซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำก็เลยเป็นลำดับขั้นในการวางนะอุเบกขาเนี่ยใครวางได้พุทธเจ้าบอกก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่วางอวิชชานุสัยได้นะครับอีกคำถามหนึ่งนะครับธรรมที่เป็นเครื่องสะดุ้งที่พระอาจารย์บอกว่ามีเนื่องจากการยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นั้นต้องทำอย่างไรจึงจะแก้ได้เพราะตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้ยึดมั่นแต่เวลานั่งสมาธิจะมีอาการสะดุ้งมากบ้างน้อยบ้างแสดงว่าต้องกำลังยึดขันห้าอยู่แล้วจะปล่อยวางอย่างไรครับตรงนี้ก็มันจะมีน้อยลงไปเองตามลำดับไปเรื่อยๆนะก็อยู่ที่เราทำมากเจริญมากนี่แหละทำไปเรื่อยๆนะทำเป็นเครื่องสะดุ้งก็จะค่อยๆหมดไปก็นู่นนะยันพระอรหันต์นะนะอย่างพุทธเจ้าจะทำให้พรหมสะดุ้งทำยังไงก็จะเปล่งแสงไปก่อนให้พรหมเนี่ยตื่นนะแล้วก็ค่อยเปล่งเสียงไปอย่างเนี้ยนะก็แสดงว่าสัตว์ทุกประเภทเนี่ยมีธรรมเป็นเครื่องสะดุ้งทั้งนั้นเลยนะแต่ใครจะมีมากมีน้อยแค่ไหนเท่านั้นอย่างเนี้ยครับก็ยังอยู่เรื่องของสมาธิพอดีจะได้เป็นเรื่องเดียวกันจะถามพระอาจารย์นะนักการพระอาจารย์ครับคือผมสงสัยว่าอย่างที่พันเตมาร์กพูดนะครับอย่างที่เก่าประสูตรครับเรื่องอานาปานสติครับแล้วก็มีกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างเรื่องของฌานมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับแล้วก็ไปถึงบทที่เกี่ยวข้องกับโพชฌงค์นะครับสามอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับตรงนี้ไม่ได้พูดถึงฌานนะก็คือจะไม่ได้ฌานก็ได้นะแต่มีสติปัฏฐานทั้ง4ได้อย่างนี้อย่างที่อกกายในกายใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเรารู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วก็เห็นกายในกายกายหนึ่งในกายทั้งหลายใช่ไหมครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็อันนี้คือเหมือนกับลำดับไปใช่ไหมครับว่าพอหลังจากนั้นก็หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ระงับกายกายสงบระงับแล้วก็ไล่ลำดับอันนี้คือเราต้องยังไงครับหรือว่าแค่ดูแค่ลมหายใจไว้ใช่แค่เราดูลมหายใจเฉยๆมันจะเป็นไปเองของมันนะแค่เราอย่าลืมลมหายใจแค่นั้นเองแล้วก็อยู่กับลมไปเรื่อย
กายก็จะสงบระงับเองของมันนะแล้วสิ่งต่างๆก็จะเห็นตามที่การบทสวดนั้นเป็นใช่ไหมครับเราจะเห็นการเกิดดับเองซึ่งเราแค่อยู่กับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยกายสงบระงับเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็หลุดพ้นได้ละคือเพียงพอต่อการเห็นการเกิดดับละนะและตัวนี้ก็ยังไม่เกี่ยวกับฌาน1 2 3 4อะไรเพราะเราดูทุกครั้งที่พุทธเจ้าตรัสสติปัฏฐาน4ยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ตลอดซึ่งไม่ใช่ฌานที่4แน่นอนนะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวมุมสติปัฏฐานก็จะไม่เกี่ยวกับเรื่องฌานละนะแต่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้อย่างนี้ครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับก็คำกลับมาที่คำถามจะมีคำถามทั่วไปประมาณ 3-4 คำถามอาจารย์จะให้ในเรื่องของสมาธิไปเลยหรือว่าจะต่อตรงนี้ก่อนครับแล้วอาจารย์จะแนะนำอย่างอื่นก็ใกล้มีต่อเนื่องเรื่องสมาธิต่อพอดีก็วันนี้ก็คงเริ่มเข้าที่มีเรื่องของสมาธิจะได้เป็นเรื่องเดียวกันวันนี้เลยไหมครับตอนนี้ครับเชิญครับขอโอกาสอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับฌานเนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวกับน่าจะได้ไอ้ฌานปฐมฌานนะครับใช่ไหมครับก็ฌานอื่นก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าต้องเกี่ยวกับปฐมฌานเพราะว่าก่อนจะบรรลุทุกอย่างก็ต้องผ่านปฐมฌานนะครับก็ถ้าเราไปดูที่พุทธเจ้าตรัสในเรื่องของทุกขาปฏิปทาเนี่ยนะแล้วเขาขิปตาปัญญาเนี่ยบรรลุเร็วทันตาปัญญาบรรลุช้าพวกนี้ไม่ได้ปฐมฌานอย่างเนี้ยนะพอไม่ได้ปฐมฌานแต่อย่างน้อยคืออกุศลดับนะ อย่างตัวอย่าง พระอาจารย์เคยพานั่งเริ่มนั่งสมาธิเนี่ยก็มีตอนหนึ่งพระอาจารย์บอกให้เราพยายามลองตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือว่ามันไม่ได้ฌานแต่ว่ามันจิตมันก็ไม่มีอกุศลแล้วตั้งแล้วครับก็ลมหายใจลมหายใจเดียวเหมือนถ้าจะพูดก็เหมือนกับว่ามันได้อะเพราะมันตั้งแล้วอะใช่ใช่เพราะหลุดพ้นตรงนั้นเลยใช่คือลมหายใจเดียวแต่ว่ามันเหมือนไม่ได้ปฐมฌานแต่ว่ามันแตะแล้วเพราะว่ามันมีลมเราจับที่ลมหายใจได้จิตตั้งมั่นแล้วจิตตั้งมั่นแล้วแล้วก็ถ้าจิตมันหลุดปุ๊บเราจะเห็นเกิดดับใช่ครับแล้วถ้าเรารู้ปัญญารอบก็ปล่อยวางเลยก็ยังได้อย่างนี้ที่ไปความประสบการณ์ที่ผมส่วนมากก็เป็นเนี่ยบางทีเราพยายามว่าจะนั่งเพื่อให้ได้ความสงบนานๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ฟุ้งซ่านมันทำให้เราอึดอัดบางทีแต่พอลองเปลี่ยนดูว่าตั้งใจตอนแรกๆก็คือว่าให้มันใจตั้งปุ๊บแล้วเราก็ไปหาตรงไหนที่เราอยากจะทำเลยเนี่ยมันก็ทำได้นะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เร็วแล้วก็พอแต่ก่อนนั้นนั่งแล้วเหนื่อยมากนั่งแล้วมันเจ็บอะไรเงี้ยโอ้พอมาคิดนึกถึงพระอาจารย์บอกว่าเราเอาสติเนี่ยเอาจิตเรามาจับที่ลมหายใจให้ได้ครั้งเดียวเนี่ยแม้แต่อริยสัจแม้แต่มรรคมีองค์8ก็เต็มรอบได้นะแล้วก็สติปัฏฐาน4ก็เต็มรอบได้จนถึงพอทรง7ก็เต็มรอบได้ด้วยลมหายใจเพียงลมหายใจเดียวที่เราตั้งใจใช่ขณะจิตเดียวก็ได้ครับขอบคุณครับครับมันก็เดี๋ยวเป็นคำถามครับโดยขน้อยขอน้อมนมัสการขน้อยขออนุญาตคือว่าขน้อยรู้สึกว่าแบบว่าจิตหนึ่งที่บอกว่าละนันทิแต่จิตหู้นี่บอกว่าทิมแล้วปะนี้ข้าน้อยอยากน้อมถามว่าจะเป็นไปได้บ่ที่ว่าจิตตัวหนึ่งท่านหู้ลมอยู่ตลอดแล้วจิตตัวหนึ่งท่านพาว่าบอกว่าทิมแต่จิตตัวหนึ่งท่านพาไปเกาะอยู่ตลอดแล้วอันนี้มันก็เกิดดับแล้วนะนี่โดยแล้วคำว่าเมื่อวานนี้ที่เขาได้บอกได้บอกอีกคำหนึ่งท่านก็ย้อนว่าคิดว่าจะเป็นคำเพื่อเจอ
แต่มาพอได้ยินพระอาจารย์บรรยายออกมาแล้วข้าน้อยก็ขอว่าคือว่าจิตดวงหนึ่งขณะที่ยังบ่ทันเกิดแต่พอแต่ฮู้เราบัดนี้ในจิตฮู้มันฮู้ไปก่อนแล้วอันนี้นี่ข้าน้อยก็คิดว่ามันคันเว้าไปก็คือจะเป็นคำเพื่อเจอเขาเนี่ยก็เลยว่าอยู่นี่ไปกับทิ่มไปแล้วก็แล้วเขาเนี่ยคิดนั้นเพราะว่าบ่จำเป็นจะเอาว่าออกมาแล้วเพราะว่าหู้ไปแล้วก็มันทับทิ่มไปเดี๋ยวนี้เลยใช่ได้ได้อย่างนั้นแหละรู้มาแล้วก็ทิ้งไปเนาะก็กลับมาที่คำถามทั่วไปนะครับ4คำถามถามว่าเกิดนมัสการพระอาจารย์เนื่องจากว่าเป็นผู้ใหม่ในแนวทางพุทธวจนะขอโอกาสถามสิ่งที่สงสัย2ข้อว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้หรือไม่ข้อที่1เรื่องการปล่อยหรือถ่ายชีวิตสัตว์เช่นปล่อยนกปล่อยปลาโคกระบือเป็นการทำกุศลตามแนวทางของพระพุทธองค์หรือไม่ข้อที่2เคยได้ยินว่าการผู้ที่คุมกำเนิดนั้นเป็นการทำบาปเพราะได้ขัดขวางไม่ให้วิญญาณที่คนมาเกิดได้มาเกิดพระพุทธองค์ทรงตรัสเรื่องนี้ไว้หรือไม่หรือว่าเป็นคำสาวกครับคุมกำเนิดไม่มีบอกว่าเป็นบาปเป็นอะไรไม่เคยเจอนะก็แล้วแต่อันนี้ส่วนถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยสัตว์อะไรนี่ก็ไม่มีที่ตรัสแนะนำหรือบอกเอาไว้ก็จะมีถ้าไปดูพระองค์จะให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งซึ่งพระองค์บอกเป็นมหาทานชั้นเลิศนะเป็นการให้ทานชีวิตเนี่ยอย่างไม่มีประมาณดังนั้นถ้าอยากให้ทานชีวิตนะปล่อยชีวิตก็คือรักษาศีลข้อที่หนึ่งนะเป็นการให้ทานอย่างอัตโนมัติเลยแล้วก็มากไม่มีประมาณไม่ต้องคอยวิ่งไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยกระบืออะไรนะเสียเวลากลับมารักษาศีลข้อที่หนึ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วนะครับผมคำถามว่าสัมมาอาชีวะและมิจฉาอาชีวะมีพระสูตรบอกว่าเป็นอาชีพอะไรบ้างไหมครับมีตรัสเรื่องมิจฉาอาชีวะนะ5อย่างนะการค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้าอาวุธค้ามนุษย์เนี่ยพวกนี้เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำนะส่วนสัมมาชีวะก็ตรัสสั้นๆว่าเป็นการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนนะอย่างนี้ครับคำว่าพองยุบถือเป็นการรู้ลมหายใจหรือไม่ถ้าใช่ถือเป็นการทำอานาปานสติหรือไม่ครับก็ไม่มีตัดสอนเรื่องพองยุบนะไม่มีสักพระสูตรหนึ่งนะอันนี้เราก็ไปสร้างมรรควิธีกันเอาเองอานาปาก็อานาปาก็คือรู้ลมหายใจเฉยๆซึ่งก็ไม่ได้ไปโยงอะไรเกี่ยวกับธาตุดินนะว่าจะไปพองไปยุบอะไรอย่างนี้ครับผมบุญกิริยาวัตถุมีในพุทธวจนะหรือไม่หมายถึงคนที่ทำบุญของที่ทำบุญและผู้รับเป็นผู้บริสุทธิ์จึงได้บุญมากอย่างนี้ถูกต้องไหมครับบุญกิริยาวัตถุเนี่ยที่เราได้ยินบุญกิริยาวัตถุ10อันนี้แต่งขึ้นบุญกิริยาวัตถุพุทธเจ้าตรัสมี3นะทานศีลแล้วก็ภาวนาส่วนเรื่องของอานิสงส์มากน้อยผู้รับผู้ไรเนี่ยอันนี้เป็นแง่มุมที่พระองค์ตรัสไว้เยอะนะในเรื่องของทานการให้เนี่ยแง่มุมเนี่ยเรารวมได้มากกว่า30พระสูตรนะจะมีเยอะมากเลยว่าเราให้ทานแก่บุคคลประเภทใดเนี่ยจะได้รับอย่างไรพระองค์ก็จะไล่ตั้งแต่ว่าให้ทานดีหรือไม่ดีอันเนี้ยให้ทานเนี่ยดีอยู่แล้วแล้วใครให้อย่าไปห้ามบอกผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรนะถ้าใครก็ให้ทานอย่าไปห้ามนะพระองค์บอกเป็นการทำอันตรายต่อลาภของปฏิฆาหกคือผู้รับทาน
และตัวเองก็เป็นการขุดลากตัวเองด้วยนะซึ่งพระองค์บอกว่าแม้แต่ให้ทานโดยการเทเศษน้ำล้างหม้อเนี่ยลงไปในน้ำโสโครกด้วยหวังจะให้สัตว์เล็กๆได้กินก็ยังเป็นทางมาแห่งบุญฉะนั้นเลยจะทำกับมนุษย์ด้วยกันนะแล้วก็ตรัสบอกระดับของอนิสงส์ที่มากน้อยไล่ตั้งแต่การให้ทานกับเดรัจฉานนะขยับขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่ทุศีลมนุษย์ที่ปราศจากกามมนุษย์มีศีลมีศีลเป็นอริยบุคคลสูงขึ้นมาตามลำดับนะนี่ก็มุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของทานที่ให้แล้วเนี่ยให้ทานเหมือนกันแต่ไม่มีผู้รับนะเอาไปตั้งไว้อาหารข้าวหวานไปตั้งไว้กลางแจ้งเอาใครอยากกินกินนะหรือให้ผีสางมากินอย่างนี้นี่ก็มีแบบนี้ก็มีนะซึ่งถ้าเราอุทิศบุญตรงนี้ก็จะได้เฉพาะเปรตเท่านั้นนะในภพอื่นจะไม่ได้จะมีการให้ทานที่ผู้รับเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ไม่ใช่ทักขิณียบุคคลแม้จะมีปริมาณเป็นพันๆคนอย่างบางคนก็บอกอันนี้ไปให้ทานกับศูนย์อพยพนะไปให้ทานอย่างโน้นอย่างนี้กับคนเยอะแยะซึ่งพระเจ้าก็เคยทำมาแล้วว่าพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะก็ให้ทานด้วยการแจกถาดเงินถาดทองเนี่ยตอนนั้นพระองค์รวยมากกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยพระองค์บอกว่าสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวก็ไม่ได้อันนี้สงไม่เท่าและให้ทานกับ พระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ไล่มาทีละร้อยจนถึงพระอรหันต์นะสกทาคามีร้อยก็สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้เพื่อทำให้เราทราบว่าลำดับขั้นเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะแล้วก็เทียบไปถึงนะการที่สร้างกุฏิวิหารก็จะมีอานิสงส์มากกว่าให้ทานกับพระอรหันต์เป็นร้อยนะแล้วก็เทียบมาถึงการรักษาศีลเนี่ยจะมีมากกว่าการสร้างกุฏิวิหารอีกแล้วก็เทียบมาถึงการทำสมาธิจะมีมากกว่าการรักษาศีลอีกเป็นร้อยเท่านะแล้วจากพระสูตรนี้เราก็จะได้เห็นแง่มุมว่าที่บอกว่าสังฆทานเนี่ยเลิศที่สุดก็ยังไม่ใช่อีกนะเพราะเมื่อเปรียบเทียบที่พระองค์บอกว่าให้ทานกับพระโสดาบันเป็นร้อยเนี่ยสู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้แสดงว่าทานกับหนึ่งบุคคลอย่างสกทาคามีก็ยังมากกว่าคณะสงฆ์ที่เป็นร้อยที่เป็นโสดาบันอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณธรรมเท่ากันตัวองค์คณะก็จะมีมากกว่านะแต่ถ้าคุณธรรมไม่เท่ากันก็จะต่างกันที่ตัวคุณธรรมอีกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราแล้วเราเก็บประเด็นได้ครบเนี่ยเราจะได้แง่มุมเยอะมากนะรับโอกาสด้านนี้นะครับขอนมัสการพระอาจารย์เรื่องสติปัฏฐาน4นะครับพระอาจารย์ตามในต่างๆในพระไตรปิฎกที่เรื่องสติปัฏฐาน4อย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมในพระไตรปิฎกนั้นถูกจัดเป็นหมวดๆก็มีอย่างเช่นว่ากายานุปัสสนานี้ท่านจัดออกเป็น6หมวดอย่างเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอาการ32บ้างพิจารณาให้เห็นการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุ4บ้างพิจารณาร่างกายนี้ว่าให้เป็นเพียงเหมือนกับซากศพอย่างเช่นว่าเห็นร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลแล้วก็จิตธรรมก็เช่นเดียวกันการพิจารณาเป็นหมวดอย่างนี้มีอยู่ในพุทธวจนะไหมพระอาจารย์ต้องดูเป็นอันๆนะที่บอกมาเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดแต่พระเจ้าก็จะตัดแยกๆกันไว้นะบางทีเราพอเราพูดว่าพระไตรปิฎกปุ๊บเนี่ยมันก็บางทีสาวกปาสิทธ์ก็ไปรวมกันเองไปรวมคำของพระเจ้าที่ตัดไว้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มารวมกันเป็นก้อนเหมือนบุญกิริยาเนี่ย
นะแล้วก็ไปรวมกันตรงนู้นแล้วมารวมกันเป็นบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้อย่างนี้ว่ารวมเป็น10อย่างนี้แต่บุญกิริยาพระองค์ก็ตัดไว้แบบนู้นแบบนี้พอเราเห็นว่าเป็นบุญเราก็หยิบมาอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องดูเฉพาะพุทธวจนะนะแต่ละอันที่พูดมามันก็มีพุทธวจนะอยู่นะในเรื่องของซากศพพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้หลายพระสูตรอยู่แต่ไม่ใช่อยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมพระอาจารย์แต่ยังไม่เคยเห็นที่มาอยู่เป็นก้อนเรียงกันอย่างนี้แสดงว่าท่านสาวกทั้งหลายหยิบยกเอาพระสูตรต่างๆมารวมกันใช่ไหมซึ่งก็แล้วแต่ใครอยากจะไปรวมตรงไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนกับอนาปานสติเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้อย่างเงี้ยท่านพุทธทาสก็แบ่งพวกเนี้ยเป็น16ขั้นตอนซึ่งพุทธเจ้าก็ไม่ได้แบ่งเป็น16ขั้นตอนในพระไตรปิฎกถ้าเราไปอ่านเขาก็จะแบ่ง32ขั้นตอนนะถ้าเราไปอ่านตรงไหนเราก็ว่าอ๋อ32ขั้นตอนของอนาปานะถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกถ้าเราไปอ่านของท่านพุทธทาสอ๋ออนาปามี16ขั้นตอนก็ไม่เกี่ยวอีกแต่ถ้าเราไม่ต้องดูการจัดกลุ่มของใครเลยพระศาสดาก็จะจัดกลุ่มเป็นกายเวทนาจิตธรรมนะหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกนะทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าหายใจออกกลุ่มนี้ผู้เจ้าจะเรียกว่าเป็นกายานุปัสสนาสิปทานแล้วก็เรียงลำดับไปจนโพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์นะแล้วก็จะมาตรัสซ้ำอีกทีว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับพระองค์ก็เรียกตรงนี้ว่าเป็นเวทนานุปัสสนาสิปทานแล้วก็ไล่ไปจนถึงวิมุตติโพชฌงค์บริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์อย่างเนี้ยก็พระพุทธเจ้าก็แบ่งอย่างนี้เราก็คือไม่ไปจัดอะไรใหม่นะนมไปอาจารย์ว่าเรื่องลมหายใจของเมื่อกี้นี้เคยมีครูบาอาจารย์เพิ่นแนะนำเรื่องเฮ็ดสมาธิเป็นว่าเวลานั่งสมาธิไปแล้วนานๆจิตเท่านิ่งนี้เสียดแล้วเห็นลมเคลื่อนออกเคลื่อนเขาเพราะว่าอย่างลมหายใจเขาออกเป็นกายกายหนึ่งเหมือนกันเป็นว่าเวลาเขาจิตเท่านิ่งไปคักดีเขาเสียดลมนี่ออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่เป็นคำสอนของสาวกหรือว่าพระพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้เห็นลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนเห็นลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบเป็นก้อนหนอก้อนเขาเลยนะจังก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นก็คือรู้แค่ว่ามีลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองอย่างนี้แต่เป็นว่าเวลาถ้าจิตนิ่งจิตละเอียดเราถ้าเขาได้สมาธินี่สิเห็นมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนออกเขาออกเขาแบบเป็นก้อนก้อนหนึ่งคือเป็นกายกายหนึ่งอย่างในปสูตรที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คงจะพูดคือด้วยการเห็นเหมือนกันแล้วมาพูดเองหรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะเป็นที่พุทธเจ้าบอกว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงอย่างเนี้ยก็คือกองลมทั้งปวงอย่างเนี้ยก็รู้ว่าจิตเนี่ยก็สมมติว่าเอาเหตุอานาปานสติแล้วถ่าสมาธินิ่งๆเข้าไปถามมันไปจับได้สั้นๆแสดงว่ามันเกิดภพขออย่างใดจะแม้เขาอาจจะเขาไปติดอยู่กับลมที่ว่าเป็นกายก็ได้พอด้วยจังไหนครับตัวกายหรือรูปเนี่ยก็เป็นภพอันนึงเหมือนกันแต่เคยมีเพิ่นแนะนำเหมือนนั้นครับเพิ่นกล่าวสู่ฟังอยู่จ้ะแต่ให้เอาจิตเนี่ยมาเกาะตรงนี้ก่อนเกาะที่กายกายคตาสติซึ่งตถาคตตรัสว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตให้เอาจิตอยู่ตรงนี้นะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยเห็นการเกิดดับของขันธ์ที่เหลือเวลามันเคลื่อนจากตรงนี้ไปเราจะได้รู้ว่ามันเคลื่อนเพราะเรามีหลักตรงนี้ว่าอย่าไปไหนแต่ถ้าเราไม่มีหลักตรงนี้สักหลักหนึ่งเนี่ยความเป็นเราเนี่ยความรู้สึกถึงอัตตาความเป็นเรามันจะไปพร้อมกับจิตที่เกิดดับดวงใหม่เวลาจิตดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดความเป็นเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเพราะดับดวงใหม่เกิดความเป็นเราก็ไปอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่เห็นการเกิดดับของเราเองมันจะเคลื่อนไปตลอดเลยมันบ่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยใช่มันจะรู้สึกว่าจิตเนี่ยมีอยู่ต่อเนื่องตลอดไม่เห็นการเกิดดับสัตว์ทุกวันนี้จึงไม่เห็นว่าจิตเกิดดับคิดว่าจิตมีตลอดต่อเนื่องตลอดเลย
อย่างเงี้ยพุทธเจ้าจึงบอกว่าคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของตถาคตเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดกาลเลยขอบคุณอาจารย์อะไรขอนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งนะเกี่ยวกับปิติได้ที่ได้ยินบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่พูดว่าลักษณะของปิติในขณะที่ทำสมาธินั้นอาจเกิดขึ้นได้นี่อาจจะเป็นคำของสาวกหรือว่ามีอยู่ในพุทธวจนะอย่างเช่นว่าลักษณะของปิติอันเป็นธาตุลักษณะของธาตุดินน้ำลมไฟบ้างอากาศอย่างเช่นว่าธาตุดินร่างกายของเรานี้หรือว่าจิตเป็นลักษณะที่ว่าแข็งกึกหรือว่าไม่ร่างกายนี้นักตัวผู้เชื่อไม่เคยอธิบายเรื่องปิติพระองค์จะใช้เรื่องของอุปมาแทนนะครับงั้นถ้าใครอธิบายปิติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เกินกว่าที่พุทธเจ้าบอกแหละยังไม่เจอที่พุทธเจ้าอธิบายว่าปิติเป็นอาการอย่างนี้อย่างนี้แต่จะทรงอุปมาใช้อุปมานะซึ่งคิดว่ามันมีความต่างกันของแต่ละคนนะพระองค์เลยใช้อุปมาแทนอย่างนี้อย่างเช่นว่าบางครั้งร่างกายนี้หรือว่าจิตนี่เหมือนกับตัวอะไรนะกลมๆใหญ่ๆหรือว่าใหญ่กว่าตัวของเรานี่นะเป็นลักษณะของปิติหรือว่าไม่เกี่ยวเลยเป็นอารมณ์ของจิตเป็นจิตมันปรุงแต่งไปแล้วบางครั้งก็ร่างกายนี้เหมือนกับว่าจะลอยได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่เกี่ยวอะไรก็พยายามกลับมาอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ใช้เป็นเครื่องวัดอะไรตรงนั้นก็มีพระอาจารย์ทั้งหลายเขาก็อธิบายให้ทราบเรื่องปิติต่างๆถ้าเห็นมันเกิดขึ้นก็อย่าไปสนใจมันเป็นเพียงปิติบางครั้งก็เหมือนกับว่ามีตัวอะไรนะมันเหมือนกับไฮหรือว่าหมัดตัวเล็กๆที่มันไต่ตอมตามใบหน้าหรือว่าข้างหลังเมื่อออกจากสมาธิแล้วกดดูก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ท่านบอกว่าเป็นลักษณะของปิติไม่เกี่ยวเลยนี่ก็ไม่ใช่ยิ่งไม่น่าที่จะใช่เรื่องปิติเอามาพ่วงกันนะหรือบางครั้งก็ทำให้ร่างกายเหมือนไฟช็อตนี่ก็มีนะพระอาจารย์ก็อย่าไปสนใจพุทธเจ้าถึงบอกให้มาอ่านของพุทธเจ้าอย่างเดียวถ้าเราที่ไปอ่านโน่นอ่านนี้แล้วมานั่งวิเคราะห์คนนี้พูดถูกไหมคนนี้พูดถูกไหมมันไม่จบอะนะแล้วก็ไปอีกร้อยอาจารย์มันก็แทนที่จะอ่านพุทธเจ้าอันเดียวมันก็จบแล้วอย่างนี้หลายอาจารย์ก็หลายความคิดเนาะพระอาจารย์เนาะขอบคุณครับรบกวนนิดอาจารย์อีกรอบหนึ่งเมื่อวานในเบิงเทพเตียอาจารย์ประเทศอยู่สมรมคนรู้ใจอยู่อาคารอมรินนี่อาจารย์ว่าเป็นภาษาไทยเรื่องปฏิจจสมุปบาทตัวจำไม่ได้ว่าตายมีพอเกิดเกิดมีพอหยุดหยุดมีพออยากอยากมีพอใจเราต่อไปจำหมดอาจจะเขียนเหมือนภาษาพอใจมีพอผัสสะมีพอสัมผัสเลยจะได้ก็คือตัวสายปฏิจจ์นั่นเองครับพออยากจำเป็นภาษาไทยมันรู้สึกมันง่ายกว่าจังยังไงจังทวนอีกรอบผมก็แค่ลองไปดูสายปฏิจจ์ผมก็แค่พูดย้อนสายปฏิจจ์ขึ้นไปครับรู้สึกว่ายอดมันง่ายกว่าจังเนี่ยครับเวลาบอกว่ายึดเนี่ยมันก็มีเพราะอยากคือตัณหานั่นเองครับอยากก็มีเพราะพอใจพอใจมีเพราะมีสัมผัสเป็นเหตุนะครับแล้วก็สัมผัสมีเพราะอายตนะเนี่ยไล่ๆขึ้นไปแค่นี้ครับผมพูดย้อนกลับรู้สึกว่ามันคองย้อนกลับมันคองกว่าจังครับขอบคุณอาจารย์อะไรแล้วก็พูดโดยแปลไม่ได้ใช้คำว่าตัณหาอย่างเงี้ยก็ยึดอุปทานก็ยึดนี่ก็อยากนี่ก็เวทนาเราก็จับตัวพอใจอันเดียวอย่างนี้ครับครับก็คงไม่มีนะครับหมดเดี๋ยวจะมีโอกาสอีกนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายๆกันได้ครับขอเป็นช่วงบ่ายๆได้เข้าอีกทีครับช่วงนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์